Axial Flux มอเตอร์ไฟฟ้าสุดล้ำจากยาซ่าและ Mercedes-Benz ที่แบรนด์ซุปเปอร์คาร์อย่าง Ferrari, Lamborghini และ McLaren ได้นำไปใช้ในซุปเปอร์คาร์ไฟฟ้าวันนี้ผมจะมาพูดถึงมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้ให้ทุกคนฟังกันครับหากพูดถึง Mercedes AMG หลายคนก็จะนึกถึงเสียงเครื่องยนต์ V8 ที่ได้วางอยู่ใน AMG หลายๆรุ่นรวมถึงถ่ายทอดไปให้ Aston Martin นะครับและหากเป็นฝั่งของ BMW นะครับก็จะเป็นเครื่อง6สูบแถวเรียงที่ได้ประจำการในพวกตระกูล M ทั้งหลายนะครับเรียกได้ว่าด้วยเสียงเครื่องยนต์ที่เล้าใจนี้นะครับทำให้แฟนๆหรือคนที่ชื่นชอบในรถยนต์สันดาปนะครับก็จะมีอรรถรสในการขับขี่ไม่น้อยเลยแต่ด้วยการมาของรถไฟฟ้านะครับและด้วยคาแรคเตอร์ของการขับขี่รถไฟฟ้าที่สามารถทำตาเร่งได้ไวเทียบเท่ากับรถสมรรถนะสูงเหล่านี้แล้วแม้กระทั่งพวกซุปเปอร์คาร์นะครับที่ทำอัตราเร่งได้ไวมากๆและยังเงียบอีกด้วยนั่นเองแต่สำหรับผู้ที่ยังชื่นชอบในเรื่องของเสียงเครื่องยนต์อยู่นะครับก็อาจจะไม่ชื่นชอบหรือมีเสียงบ่นเกี่ยวกับอรรถรสที่หายไปในรถไฟฟ้านั่นเองครับแม้แต่ผู้ผลิตรถยนต์นะครับก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันเพราะในเรื่องของการวิศวกรรมในรถไฟฟ้าก็ถูกลดทอนและน้อยลงทำให้จะเหลือเพียงแต่ในเรื่องของการออกแบบตัวรถระบบส่งกำลังไฟฟ้าและเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่แต่ละแบรนด์นะครับก็จะพยายามมอบประสบการณ์ที่แตกต่างกันด้วยเทคโนโลยีนี่จะเป็นการทำให้แต่ละแบรนด์นั้นมีความแตกต่างเวลาที่เขาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกมาใหม่ๆนั่นเองครับและผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆแบรนด์นะครับก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องพยายามไปแข่งขันกับรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถทำอัตราเร่งได้เร็วอย่าง Tesla หรือ Lucid นะครับเพราะเรียกได้ว่ามันไม่มีความจำเป็นหรือเกินกว่าความจำเป็นสำหรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าบนท้องถนนนั่นเองครับและครั้งนี้นะครับก็มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้าตัวใหม่ที่ผมจะมาพูดถึงให้ฟังและเป็นการพัฒนาจากยาซ่าและ Mercedes-Benz นะครับนั่นก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าที่เรียกว่า Axial Flux นั่นก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าแบบใหม่นะครับที่เดิมทีนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าในรุ่นไฟฟ้าที่ผลิตเกือบจะทุกวันนี้และหลายๆคันยังใช้อยู่จะเป็นแบบ Radial Flux นะครับและข้อได้เปรียบของมอเตอร์ Axial Flux นะครับก็คือในเรื่องของขนาดที่เล็กและมีน้ำหนักที่เบาและไม่จำเป็นต้องใช้พละกำลังให้สูงเหมือนมอเตอร์แบบเดิมนะครับแต่ก็ส่งพละกำลังได้มากกว่าเรียกได้ว่าจะให้ประสิทธิภาพให้กับรุ่นไฟฟ้าได้ดีกว่ามอเตอร์แบบเดิมนั่นเองครับและหากผนวกกับสถาปัตยกรรมการออกแบบรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงนี้ได้นะครับจึงเป็นเรื่องที่ไม่แปลกใจเลยที่จะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงนั้นเร็วและแรงขึ้นและแบรนด์ผู้ผลิตเหล่านี้จึงเลือกนำมาใช้งานครับและหนึ่งข้อได้เปรียบหลักของการออกแบบมอเตอร์ไฟฟ้า Axial Flux ก็คือมอเตอร์ตัวนี้นะครับจะนำไปติดตั้งอยู่กับล้อทั้ง4ล้อนะครับทำให้พื้นที่ในตัวรถนั้นมีมากขึ้นทำให้การออกแบบนะครับฟรีสไตล์มากขึ้นรวมถึงพื้นที่ห้องโดยสารมากขึ้นนะครับจะทำให้จุคนได้มากขึ้นบรรจุสัมภาระได้มากขึ้นรวมถึงการออกแบบรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็จะมีความยืดหยุ่นและผู้ออกแบบรถยนต์นะครับก็จะมีอิสระในการออกแบบได้มากขึ้นนั่นเองครับและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือมอเตอร์ Axial Flux ตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของน้ำหนักที่ดีขึ้นครับเรียกได้ว่ามอเตอร์ตัวนี้มีน้ำหนักเบาลงมากถึง200กิโลกรัมนะครับจะทำให้ประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้าดีขึ้นก็จะทำให้แบตเตอรี่และเรื่องของเบรกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและผลจากน้ำหนักที่ลดลงของมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับจะส่งผลไปยังเรื่องของระยะที่วิ่งได้ของรถยนต์ไฟฟ้าจะมีระยะที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของต้นทุนและการควบคุมของรถก็จะมีความคล่องตัวมากขึ้นเนื่องจากน้ำหนักที่เบาลงทำให้เหล่าคนที่รักรถนะครับที่ยังกังวลในเรื่องของ powertrain ของรถยนต์ไฟฟ้าหรือน้ำหนักของแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่จะคอยมาทำให้รถยนต์ไฟฟ้านะครับไม่มีความคล่องตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมาช่วยเรื่องเหล่านี้ได้เช่นกันครับถ้าพูดถึงมอเตอร์ไฟฟ้า Axial Flux นะครับไม่ได้เป็นนวัตกรรมหรือมอเตอร์ใหม่แต่อย่างใดเพราะจริงๆแล้วถูกคิดค้นครั้งแรกตอนช่วงปี1821นะครับโดยไมเคิลฟาราเดย์ซึ่งณตอนนั้นนะครับเขาได้คิดค้นมอเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาแต่ไม่ได้รับการสานต่อแต่อย่างใดและโปรเจกต์นี้นะครับก็ถูกพับเก็บนานกว่า200ปีเนื่องจากไม่มีผู้ผลิตหรือคนที่รู้วิธีการนำไปผลิตและนำมาใช้จริงนั่นเองครับจนกระทั่งช่วงประมาณปี2000นะครับทีมวูเมอร์นักวิชาการชาวอังกฤษได้อุทิศตนและจบปริญญาเอกที่ออกฟอร์ดและตั้งใจนะครับที่จะนำเรื่องของ Axial Flux หรือว่ามอเตอร์ตัวนี้มาพัฒนาและคิดค้นต่อนะครับ
เพราะเขาเชื่อนะครับว่ามอเตอร์ตัวนี้จะเหมาะสมที่สุดสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตและเขาได้ตัดสินใจว่า Axial Flux จะสมเหตุสมผลกับเรื่องการออกแบบมากกว่ามอเตอร์แบบ Radial Flux ที่แพร่หลายและผลิตเป็นจำนวนมากให้กับรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันและครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสานต่อหรือการชุบชีวิตให้กับมอเตอร์ไฟฟ้า Axial Flux ที่หายไปกว่า200ปีครับการออกแบบของมอเตอร์ Axial Flux นะครับจะมีรูปร่างคล้ายกับแพนเค้กติดตั้งอยู่ที่ข้างล้อนะครับโดยจะมีส่วนประกอบของสเตเตอร์นั่นก็คือชิ้นส่วนที่อยู่กับที่นะครับเพื่อเป็นตัวรับแม่เหล็กไฟฟ้าภายในและภายนอกของตัวมอเตอร์นะครับก็จะเป็นโรเตอร์ที่จะเป็นตัวหมุนเพื่อสร้างพลังงานกลนั่นเองครับและทั้ง2ชิ้นส่วนนี้จะวางห่างกันเพียง1มิลลิเมตรเท่านั้นและด้วยการบิดของโรเตอร์ผ่านสเตเตอร์นะครับจะทำให้เกิดพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าถาวรและส่งกำลังไฟฟ้าให้กับรุ่นไฟฟ้าด้วยมอเตอร์เหล่านี้นั่นเองครับมอเตอร์ Axial Flux มีความหนาเพียง1ใน3หากนำไปเทียบกับมอเตอร์แบบ Radial Flux นะครับและจะมีน้ำหนักเพียง12กิโลกรัมเท่านั้นคิดเป็น1ใน4จากมอเตอร์แบบ Radial และจะสามารถส่งพละกำลังได้มากกว่าที่250แรงม้าและสามารถส่งกำลังไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพมากกว่ามอเตอร์แบบ Radial Flux นะครับได้ถึง 30% สามารถทำให้ระยะที่วิ่งได้ของรุ่นไฟฟ้าดีขึ้น 5-10% เลยครับส่วนเรื่องของการระบายความร้อนของมอเตอร์ Axial Flux นะครับก็คือทำได้ดีเลยเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องมีโครงมอเตอร์หรือว่ายกเหมือนกับมอเตอร์ Radial Flux นะครับทำให้สามารถจัดการในเรื่องของความร้อนได้ดีและด้วยการออกแบบลวดหรือการวางตำแหน่งขดทองแดงนะครับหรือที่เรียกว่า Wiring นั้นทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ทองแดงเยอะเหมือนกับมอเตอร์เดิมที่มอเตอร์เดิมนะครับจำเป็นจะต้องใช้ทองแดงในจำนวนที่เยอะและพันไปรอบๆมอเตอร์แรงบิดที่มาจากมอเตอร์ Axial Flux นะครับก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของรัศมีตัวมอเตอร์นั่นเองทำให้มอเตอร์ตัวนี้นะครับไม่จำเป็นต้องทำให้หนาขึ้นเพื่อที่จะได้แรงบิดมากขึ้นเหมือน Radial Flux นั่นเองครับและทำให้มอเตอร์ตัวนี้มีขนาดเบาลงและช่วยให้ลดการใช้เหล็กเป็นส่วนผสมของมอเตอร์ได้มากถึง 80% ครับทำให้น้ำหนักของมอเตอร์ตัวนี้เบาลงนั่นเองครับและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจของมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือการขดลวดทองแดงที่เรียกว่า Woomer's Coils หรือว่า Welding นะครับจะเป็นการขดลวดทองแดงให้เหมือนรูปสามเหลี่ยมเรียงตัวกันในสเตเตอร์เสมือนกับการเรียงตัวกันของผลส้มนะครับโดยการออกแบบนี้จะทำให้มอเตอร์สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 90% เรียกได้ว่าดีกว่ามอเตอร์แบบ Radial Flux ที่จะทำงานต่อเนื่องได้เพียง 70% ครับWoolmer ได้ก่อตั้งยาซาในปี2009ก่อนที่เขาจะจบปริญญาเอกซะอีกครับแล้วเขาได้นำแนวคิดของไมเคิลฟาราเดย์มาทบทวนและคิดค้นออกแบบมอเตอร์ Axial Flux ตัวนี้ออกมาได้ครับและจนตอนนี้นะครับเขาได้จดสิทธิบัตรไปมากกว่า150ฉบับและชื่อบริษัทอย่างยาซาอาจจะฟังดูแปลกใช่ไหมครับแต่ว่าชื่อนี้มาจากการย่อของคำว่า Yokeless and Segmented Armature โดยแผนการหลักๆของยาซาในช่วงแรกนะครับก็จะอุทิศให้กับการคิดค้นและพัฒนาเครื่องจักรนั่นก็คือมอเตอร์เพื่อสร้างเครื่องจักรหรือที่หมายความว่ายานพาหนะนั่นเองครับเพราะว่าไม่มีซัพพลายเออร์ไหนนะครับที่สามารถผลิตนวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือสิ่งที่เขาพยายามคิดค้นได้ทำให้เขาต้องอุทิศตนและผลักดันยาซาให้พัฒนามอเตอร์ตัวนี้ออกมาได้นั่นเองครับจนกระทั่งในช่วงปี2019 Ferrari ก็ได้นำมอเตอร์ไฟฟ้ายาซ่ามาใช้ครั้งแรกใน Ferrari SF90 ที่เป็นซูเปอร์คาร์ Plug-in Hybrid นะครับที่เป็นเครื่องวางกลางเพราะว่ามอเตอร์ Axial Flux นะครับถือว่าตอบโจทย์เลยเพราะว่าจะติดตั้งอยู่ที่ล้อคู่หลังนั่นเองทำให้ทำงานร่วมกับระบบ Plug-in Hybrid ได้สมรรถนะที่ดีนั่นเองครับรวมถึง Ferrari 296 GTB ก็ได้นำ Axial Flux ไปใช้เหมือนกันรวมถึงแบรนด์อย่าง Lamborghini ที่ได้นำ Axial Flux ไปใช้ใน Revelto ที่เป็นซุปเปอร์คาร์ Plug-in Hybrid คันแรกของทางแบรนด์และแบรนด์อย่าง McLaren นะครับก็นำ Axial Flux ไปใช้ใน McLaren Artura เช่นกันครับจนกระทั่งทาง Mercedes-Benz ก็ได้เล็งเห็นถึงเทคโนโลยีมอเตอร์ไฟฟ้าจากยาซาและต้องการที่จะนำมอเตอร์ตัวนี้นะครับไปใช้ในแพลตฟอร์มใหม่อย่าง AMG EA ที่เป็นแพลตฟอร์มเรื่องไฟฟ้าสมรรถนะสูงของทาง Mercedes-Benz ที่จะถ่ายทอดไปยัง AMG รุ่นใหม่ๆในอนาคตและคาดว่า AMG ไฟฟ้าตัวใหม่นะครับจะเปิดตัวในช่วงท้ายของปีหน้านั่นเองครับ
จนทำให้ทาง Mercedes-Benz นะครับเข้าไปทำดีลกับทางยาซ่าและรีเควสต์ว่าต้องการมอเตอร์ไฟฟ้าให้กับทางแบรนด์มากถึง 100,000 มอเตอร์เลยแต่ว่าถ้าเราคิดกับกันนะครับทางยาซ่าอาจจะไม่สามารถผลิตได้มากขนาดนั้นให้ตอบโจทย์กับทาง Mercedes-Benz นะครับจนกระทั่ง Mercedes-Benz ได้ตัดสินใจเข้าไปซื้อธุรกิจของยาซ่าทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะสามารถผลิตมอเตอร์ Axial Flux ให้กับทาง Mercedes-Benz ได้ตามที่ต้องการยังไงก็ตามก็ยังไม่ได้เปิดเผยตัวเลขชัดเจนนะครับว่าทาง Mercedes-Benz นั้นซื้อยาซ่าในมูลค่าเท่าไหร่ในช่วงปี2021นั่นเองครับจนกระทั่งในช่วงปีที่แล้วนะครับ Mercedes-Benz ได้เปิดตัวรถซูเปอร์คาร์คอนเซปต์ไฟฟ้าอย่าง Vision 111ที่เป็นรถคอนเซปต์ที่นำ Axial Flux มาติดตั้งและใช้งานจริงๆนะครับเรียกได้ว่ารถคันนี้ทางทีมงาน iMod ได้เคยไปพรีวิวรอบคันจริงๆให้ได้ชมแล้วไงก็สามารถกดตามเข้าไปชมได้นะครับเรียกได้ว่ารถคันนี้นอกจากความสวยงามที่ได้กลิ่นอายมาจาก C111 แล้วนะครับก็จะเป็นทิศทางในเรื่องของมอเตอร์และทิศทาง AMG ตัวใหม่ๆในอนาคตด้วยที่จะนำมอเตอร์ไฟฟ้าอย่าง Axial Flux ไปใช้นั่นเองครับและณตอนนี้นะครับทาง Mercedes-Benz กำลังสร้างโรงงานผลิตมอเตอร์นี้ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันโดยที่จะผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า Axial Flux ให้กับ AMG โดยเฉพาะและคาดว่าจะมีการผลิตชิ้นส่วนอื่นเกี่ยวกับรุ่นไฟฟ้าที่ก่อนหน้านี้ครับทางแบรนด์ Mercedes-Benz เคยได้ประกาศว่าจะพยายามลดทอนความสำคัญในการผลิตรุ่นไฟฟ้าไปครับทาง CEO ของ Mercedes-Benz อย่างโอลาคลาเนียสนะครับได้กล่าวว่าด้วยความเป็น AMG ที่มีชื่อเสียงด้านสมรรถนะรวมถึงเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังมานานกว่า60ปีนะครับถือว่าเป็นความโดดเด่นของ AMG ก็ว่าได้จนทำให้ทาง Mercedes-Benz นะครับเกิดคำถามว่าจะทำยังไงให้ AMG ไฟฟ้านั้นโดดเด่นและแตกต่างได้เหมือนที่มันเคยเป็นครับและนี่ก็คือคำตอบที่ Mercedes-Benz ได้เข้าไปซื้อยาซ่าไว้เนื่องจากมอเตอร์อย่าง Axial Flux ตัวนี้นะครับจะทำให้สมรรถนะของ AMG นั้นดีมากยิ่งขึ้นให้สมกับความเป็น AMG นั่นเองครับและทาง CEO ได้กล่าวไว้นะครับว่าตอนที่เราได้ไปเห็นมอเตอร์จริงๆที่ยาซ่าถือว่าเป็นมอเตอร์ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดมากๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันน่าทึ่งมากๆเพราะว่าในเรื่องของอัตราส่วนต่อพละกำลังที่ส่งมอบได้นะครับมีประสิทธิภาพมากๆและด้วยการออกแบบที่โดดเด่นของ Axial Flux หากนำมารวมกับแบตเตอรี่ที่มีสมรรถนะที่ดีและส่วนผสมของความเป็น AMG นะครับก็จะทำให้รถสมรรถนะสูงของทาง Mercedes-Benz นั้นตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ารุ่นไฟฟ้าสมรรถนะสูงนั่นเองครับเพราะเรื่องของอัตราส่วนการส่งพละกำลังเทียบกับน้ำหนักนะครับสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและหากใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ที่ให้สมรรถนะที่ดีรวมถึงส่วนผสมความเป็น AMG ที่ได้มอบเทคโนโลยีสมรรถนะสูงมาเป็นมาตรฐานอยู่แล้วทางแบรนด์เชื่อว่าเหล่านี้นะครับจะส่งผลดีต่อลูกค้า AMG และพวกเขาจะภาคภูมิใจเพราะว่านี่คือเทคโนโลยีที่แบรนด์คู่แข่งเซตเป็นเดียวกันไม่มีมาก่อนนั่นเองครับแต่ก็ต้องยกเว้นให้กับลูกค้าทางฝั่งแบรนด์อย่าง FerrariLamborghini และ McLaren ด้วยตำแหน่งแบรนด์ positioning ที่แตกต่างนะครับถือว่าไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงกับ AMG แต่ก็ไม่ใช่ทุกแบรนด์นะครับที่จะเห็นด้วยกับการนำมอเตอร์ Axial Flux มาใช้งานแม้ว่าในเรื่องของแรงบิดนั้นจะทำได้ดีจนยากที่จะปฏิเสธครับแต่ว่ายังเกิดการตั้งคำถามว่าการนำมอเตอร์มาติดตั้งกับตัวล้ออาจจะทำให้เกิดผลเสียอย่างเช่นอาการไม่คืนตัวของช่วงล่างหรือว่า Unsprung Mass ได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับมอเตอร์ระหว่างการขับขี่นั่นเองครับเพราะว่าแบรนด์อย่าง Lucid เองนะครับก็ได้เลือกที่จะพัฒนามอเตอร์ Radial Flux ให้กับแบรนด์อย่างต่อเนื่องนะครับและทางแบรนด์ได้วิศวกรรมออกแบบมาอย่างปราณีตและได้กล่าวว่าสามารถทำได้สวยงามไม่แพ้กับมอเตอร์ของทางยาซ่าเลยและมอเตอร์ไฟฟ้าของ Lucid นะครับสามารถส่งกำลังไฟฟ้าได้ถึง500กิโลวัตต์ด้วยมอเตอร์นะครับมีน้ำหนักเพียง 31.4 กิโลกรัมหรือคิดเป็น16กิโลวัตต์ต่อกิโลกรัมในการส่งกำลังไฟฟ้าทำให้มอเตอร์ของ Lucid นั้นสามารถส่งกำลังไฟฟ้าได้แรงกว่าทางมอเตอร์ของ Porsche นะครับได้มากถึง2เท่าและแรงกว่ามอเตอร์ของ Tesla อย่าง Raven ได้แรงกว่า 2.5 เท่าครับส่วนในฝั่งของ Remax นะครับเป็นแบรนด์ซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าที่มอเตอร์ Radial Flux ของทางแบรนด์นะครับสามารถบูสต์พละกำลังได้มากถึง 24,000 รอบต่อนาทีเพิ่มจากช่วง6ปีก่อนนะครับที่แบรนด์สามารถทำได้เพียง 15,000 รอบต่อนาทีครับ CEO ของ Remax Matt Remax ได้ชื่นชมการตัดสินใจเข้าไปซื้อยาซ่าของทาง Mercedes-Benz แต่เขากล่าวว่าแบรนด์ของเขาเองหรือ Remax นะครับยังคงจะเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Radial Flux ต่อไปและเขากล่าวว่า
กลยุทธ์การทำรถไฟฟ้าของแบรนด์เหล่านั้นขึ้นอยู่หรืออ้างอิงกับ Redoflux มาอย่างยาวนานและเขามองเห็นความสามารถในการขยายขนาดของมอเตอร์ได้ซึ่งเป็นข้อดีและข้อได้เปรียบกว่า Axioflux ครับซึ่งเขาได้กล่าวในช่วงบทสัมภาษณ์กับทางเวียดครับและเขากล่าวอีกว่า Axioflux นั้นมีข้อดีเช่นกันเพราะว่ายาซ่านั้นได้วางตำแหน่งของมอเตอร์ได้อย่างลงตัวทำให้การที่ Mercedes-Benz ตัดสินใจซื้อยาซ่าถือว่าส่งผลดีต่อทาง Mercedes-AMG โดยตรงแต่สำหรับซุปเปอร์คาร์อย่าง Rimac นั้นเขาบอกว่ามันเสมือนกับเป็นสัตว์คนละชนิดเลยเพราะรถเหล่านั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องมีพละกำลังและแรงบิดที่เพิ่มอยู่เสมอในรุ่นใหม่ๆทำให้มุมมองเขายังคงมองว่ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Redoflux นั้นยังเหมาะสมที่สุดนั่นเองครับแต่ทางวูเมอร์นะครับอาจจะไม่เห็นด้วยเนื่องจากอนาคตนั้นเขาอาจจะสามารถพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้า Axioflux ให้ส่งพละกำลังได้มากถึง800แรงม้าได้ในสักวันหนึ่งนะครับโดยปัจจุบันนะครับยาซ่านั้นตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษและมีทีมงานมากกว่า400ชีวิตและปัจจุบันสามารถผลิตมอเตอร์ Axioflux ได้ 70,000 มอเตอร์ที่จะเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าระดับซุปเปอร์คาร์และผลิตในโรงงานใกล้กับออกฟอร์ดซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่เขาได้เริ่มจุดประกายและนำเรื่องของมอเตอร์ Axioflux มาชุบชีวิตให้เกิดขึ้นจริงนั่นเองครับจนกระทั่งสุดท้ายนะครับทำให้เหลือเพียงแค่แบรนด์อย่าง Mercedes-Benz ที่นำมอเตอร์ Axioflux มาใช้งานกับรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงอย่าง Mercedes-AMG นั่นเองทางแบรนด์นะครับบอกว่ามอเตอร์ตัวนี้จะทำให้รถนั้นมีความคล่องตัวมากขึ้นมีน้ำหนักที่เบาและสามารถขับได้อย่างมีอิสระครับผมและในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์วูเมอร์นะครับได้กล่าวว่าเขาดีใจและภูมิใจมากๆเรียกได้ว่าไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าจะได้เป็นแบ็กอัพหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการผลิตชิ้นส่วนให้กับแบรนด์อย่าง AMG ครับและเขากล่าวอีกว่าอยากจะให้ทุกคนในโลกนะครับยอมรับและเห็นด้วยกับมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้ที่จะนำไปผลิตจริงในรุ่นไฟฟ้าของ Mercedes-Benz นั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้า Axioflux ที่ผมได้นำมาพูดคุยให้ทุกคนฟังนะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้และคิดว่าอนาคตของ Mercedes AMG จะเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่อง iMod ไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้หรือว่าการรีวิวรถไฟฟ้าในอนาคตนะครับวันนี้ผมนนท์ iMod ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ